ิตตัวของเราถ้าเราไม่สนใจไม่ละมาตรวังรักษาตัวเองเพื่อศาสนาซึ่งเป็นการเพื่อตัวเองเลยเพราะรู้ดุความเป็นอยู่แล้วมันจะเหลือได้ไงมันเสื่อมที่หัวใจมันเด็กถ้าจิตใจอ่อนแอท้อแท้จิตใจเสื่อมคลายจากศาสนาแล้วนั่นแหละศาสนาเสื่อมที่ตรงหัวใจถ้าคุณทราบว่าศาสนาจะเลยนี่จะเลยที่หัวใจในหมายถึงด้านวัตถุเจริญความเจริญของศาสนาหมายถึงคนที่มีศรัทธาพุทธบริษัททั้งสิ้นเป็นคนมีศรัทธาบุตรเขาตั้งใจจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่นั่งบวชมีความมุ่งมั่นมีเหตุผลในการบวชมีความเชื่อความใส่ใจความเคารพต่อศาสนาธรรมไม่เหยียบย่ำทำลายด้วยความพุทธโครงข้างกับหลักธรรมนี้ไงศาสนาก็จะเลยถึงเรื่องก็ถึงธรรมะก็คือจิตใจคิดไปในแง่ใดคิดเป็นภัยกับธรรมะนั่นมันก็เป็นเครื่องทำลายธรรมะสิ่งใดที่พุทธเจ้าห้ามสิ่งนั้นคือภัยของหัวตัดมายินดียินร้ายในรูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสนะสังเกตท่านบอกนะไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเข้ามาเป็นขั้นข้ามจิตใจยังเสียยินดีน่าอยู่โดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบหรือทราบแล้วก็ไม่สนใจจะมาตะวันรักษาตัวเองก็คือการทำลายตัวเองอยู่ในตัวซึ่งนี่แล้วก็เป็นการทำลายศาสนาในตัวมันก็เสื่อมที่ตรงนั้นศาสนาศาสนาเดินก็คือปฏิบัติธรรมะพยายามเดินตามหลักธรรมที่ท่านฝันไว้ในยินดีพยายามแก้ไขความยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีเมื่อวงการสติปัญญาของตนจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเครื่องสัมผัสใดก็ตามทำแล้วสิ่งที่ควรยินดีท่านให้ยินดีสิ่งที่ไม่ควรยินร้ายก็จะไปยินร้ายมันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาทำลายธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนะไม่เข้าใจอย่างนั้นท่านสอนทุกแง่ทุกมุมสอนเพื่อความปลอดภัยทางด้านจิตใจมีหมายถึงหลักธรรมไม่มาถึงพระวินัยยาวไปก็เป็นพระวินัยละเอียดเข้ามาก็เป็นธรรมมันไม่ปรับโทษทางกายวาจาแต่ก็ปรับโทษอยู่ภายในจิตใจของตัวเองที่คิดถึงไปแต่ละครั้งละคราวแต่ละสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอย่างใดที่เป็นค่าจิตต่อจิตใจมันก็ทำลายกันไปในตัวในตัวนั้นตัวนี้ในตัวนั้นเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในหัวใจแล้วเป็นของดีเมื่อไหร่เพราะใจเป็นของสำคัญอยู่ด้วยแทนที่เราจะได้รับการทนุบำรุงรักษาด้วยสติปัญญาของเราตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนสอนนี้แล้วแล้วกลับทำลายตัวเองด้วยความเผลอก็ดีด้วยความนอนใจก็ดีนี่ยิ่งเกิดด้วยเจตนาด้วยแล้วยิ่งไปอ่ะอันนั้นเป็นอารัตพิตาทั้งความละอายน่าทำลายตัวเองแบบสุดร้อนธรรมะศาสนาศาสนาที่ผ่านไปไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนได้โดยชอบธรรมแล้วจะไปไหนเป็นอื่นที่ไหนต้องชอบธรรมนั้นความไม่ชอบธรรมก็คือเราผู้ทำผิดนั่นเองศาสนามีความละเอียดมากที่สุดปฏิบัติไปเท่าไหร่นี้ไปถึงไปเท่าไหร่นี้มีความละเอียดอ่อนไปเดินปัญหาทุกข์ข้างไหนที่คุณแง่ใดมุมไหนเป็นความละเอียดที่สุดแต่คุณแค่จะพูดว่าโหวิสัยของมนุษย์ไม่สมควรจะตัดสินไม่ได้ตรงไหนนะครับคือการขั้นยากนี้จิตใจของมนุษย์กับศาสนามันจะเข้ากันมันเข้ากันไม่ได้ไหมพยายามหมุนจิตใจเข้ามาสู่หลักธรรมฝืนจิตใจซึ่งควรซึ่งเป็นประการกระแสของโลกให้ควรกระแสเข้ามาสู่ธรรมหวานก็อมขมก็คืนเพราะเป็นยาคือธรรมะโอสถต้องฝืนตัวอยู่ตลอดหรือเป็นที่ว่าเป็นการต่อสู้ถ้ามีการฝืนก่อนให้เป็นประการ
ยถากรรมตามเรื่องความเคยชินของจิตนั้นก็มีแต่กิเลสเป็นผู้ควบคุมฉุดลากประเด็นหาเรื่องทำที่จะควบคุมวิถีร่างกายไม่มีในขั้นนี้ไม่มีมีแต่กิเลสฉุดลากไปทีนี้เราจะทำให้จิตใจของเราดีเราก็ต้องต่อสู้ด้วยการฉุดลากจิตใจจริงถึงจะชอบใจในอารมณ์ใดสิ่งใดก็ตามต้องฝืนใจดับใจหากห้ามใจมีที่เรียกว่ามีการต่อสู้กันเมื่อมีการต่อสู้กันอยู่เสมอมันก็มีทางชนะได้เป็นลำดับเมื่อมีการชนะแล้วมันก็มีทางได้เลยการปฏิบัติให้เร็วถึงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้พาดำเนินด้วยดีท่านดำเนินด้วยหลักอะไรหลักธรรมนะฉันทาเนี่ยพอใจความในผลที่ควรจะพึงได้และให้พอใจในเหตุคือการกระทำทั้งตนเช่นเดียวกับพอใจในผลที่ตนปรารถนาฉันทะเรียให้เพียรพยายามความขี้เกียจความอ่อนแอความกลัวตายมันมีอยู่ทั้งคันทุกข์เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสเราจะเข้าใจว่านี่เป็นธรรมนี่กิเลสตัวฝังจมภายในจิตต้องอาศัยหลักธรรมเข้าไปแก้กันฉันทะวิริยะจิตตะมีความฝักใฝ่ค่ายทำอยู่เสมอค่ายต่อจิตใจของตัวเองนั่นแหละทำอยู่ที่นั่นค่ายต่อแนวทางการดำเนินที่มังสาแต่ละตักจักปัญญาจะทำอะไรด้วยความเลื่อนเลื่อนเกลือกติให้คิดอ่านแต่จองในจิตที่ทำคำที่พูดทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าสอนด้วยความฉลาดแหลมคมมากเรามาสู่วงพระศาสนาเพื่อความฉลาดต้องนำอุบายของธรรมมาสอนตนเองหัดคิดหัดอ่านแต่จองอย่าอยู่เฉยๆการเฉยๆก็คือความหลักรักความสุขเป็นความขี้เกียจการคิดว่าเนี่ยนั่นเนี่ยนี่เป็นความทุกข์แต่ต่อจิตใจไม่อยากคิดแต่คิดในสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจนั่นเลยยิ่งกว่าดีมันก็ไม่ทันกันกับที่เลยเป็นสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวที่สุดนอกจากสติปัญญานั้นไม่มีอะไรจะตามทันทำฝากกับผู้ปฏิบัติให้ยืนถึงความพ้นทุกข์นั่นเป็นหลักใจให้ยืนจิตใจถึงความพ้นทุกข์เป็นหลักใจแล้วความมุ่งมั่นความมีความแน่นหนามั่นคงและความมุ่งมั่นนั่นแหละจะเป็นเครื่องสื่อล่าความภาคเพียรของอุตสาหพยายามประโยชน์แห่งความเพียรทุกด้านว่างจะหมุนตามความมุ่งมั่นไปโดยลำดับทุกข์ก็พอทนเพราะเราเกิดในท่ามกลางแห่งความทุกข์มาตั้งแต่ขณะตกข้อหรืออยู่ในขันมีความทุกข์อยู่แล้วเคยอยู่แล้วมาโดยลำดับตั้งแต่วันตกข้อออกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราเคยมาเท่าไหร่ปีที่ดูอายุเรากี่ปีกี่เดือนนั่นแหละเราเคยกับเรื่องความทุกข์มาเท่านั้นปีเราจะไปตื่นเต้นเลยกับทุกข์ในขณะที่เราจะประกอบความภาคเพียรเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เหตุใดเราคงจะนอนใจไม่มีอะไรจะกลัวทุกข์ซึ่งมีมันภาคในขันทุกข์เพราะกิเลสเสียดแทงจิตใจนั้นเป็นทุกข์ที่สำคัญมากเป็นทุกข์ที่เจ็บแสบมากยิ่งกว่าทุกข์ภายในพระขันธ์ซึ่งแม้พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็ทรงรับทราบเหมือนกันเป็นทุกข์ในภายในขันธ์เป็นแต่เพียงว่าทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะคืนข้าวเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านได้เท่านั้นต่างกันกับพวกเราท่านให้คืนข้าวอย่าตื่นเต้นในทุกข์ในเวลาประกอบความภาคเพียรอย่ากลัวทุกข์จนเกินไปยิ่งกว่ากลัวไม่ได้พ้นทุก
ไปหาเหตุหาผลหาสติปัญญามาแก้ไขตนเองเวลาไปติดขัดที่ตรงไหนเช่นติดขัดที่ว่าจิตไม่เอาไหนหาเหตุหาผลของความไม่เอาไหนของจิตนั่นเป็นเรื่องปัญญาความขี้เกียจความขี้เกียจนี้เคยเป็นเศรษฐีตัวจริงทั้งสมบัติเงินทองและอาธรรมนั้นไม่มีใครได้เพราะความขี้เกียจมันมีที่สุดได้เพราะความขยันหมั่นเพียรผู้พ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรดังที่กล่าวว่าวิธีเรียนรู้ของมัจเจติกเนี่ยผู้พ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียรนี่เรียกได้ทั้งทางโลกทางธรรมคือทุกทางคารวะกับข้อความขาดตกบกพร่องปัจจัยสี่เรื่องช้างเรื่องต่อเรื่องอุปโภคบริโภคแต่ขี้เกียจมันก็ขาดเฉยขาดตกบกพร่องก็เป็นความทุกข์มีความขยันหมั่นเพียรต่อการต่อแสวงหาผลประโยชน์เรื่องครอบครัวของตนเรื่องจิตของตนความสุขก็มีขึ้นเพราะความเพียรทางด้านจิตใจก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะตอบถอนที่ต่อได้แต่อย่างละอย่างเป็นลำดับไปก็เพราะอำนาจของความเพียรท่านจึงยกความเพียรเป็นหลักสำคัญเพื่อสนับสนุนสติปัญญาโดยยกสติปัญญาเป็นสำคัญอันดับแรกเราเป็นผู้ปฏิบัติยาไม่มองอะไรให้นอกเหนือไปจากคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าองค์แห่งรัตนะที่เป็นสรณะของพวกเราการทุกข์มันเกิดขึ้นมาภายในตัวก็ให้ยกพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นข้อเป็นสักขีพยานที่เป็นข้อเทียบเทียมถ้าองค์สลบทรงสลบถึงสามครั้งนั้นทุกข์หรือไม่ทุกข์คนขนาดสลบจะไม่ทุกข์ได้ยังไงทุกข์ถึงขั้นสลบถึงสลบทุกข์ถึงตายถึงตายได้คนเราความเพียรของเราถึงขั้นสลบทำไมถึงไม่ถึงเป็นทุกข์ทำไมความเพียรเพียงแค่นี้เข้าใจว่าเปลี่ยนกับครูได้นะความเพียรขนาดเราท่านๆทำไมจะอุดเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนกับครูนี่อุบายวิธีแก้ปัญหาทำภาษาวกทำความภาคเพียรบางองค์ถึงฝ่าเท้าแตกมันเลือดบางองค์จับจุกแตกมันก็จับบาดจับจุกแตกทั้งโสนะฝ่าเท้าแตกและนอกจากนั้นมีเยอะในแง่ต่างๆซึ่งเป็นความลำบากถึงขนาดที่ว่าความเพียรเด็กเราเมื่อนี้มีอะไรที่ทำเราขับความท้อถอยมันถึงขนาดนั้นเมื่อทำงานจะตายเป็นลูกศิษย์พระพุทธต้องมีการขยันหมั่นเพียรเป็นกลุ่มปฏิบัติมีการพ่อถอนสติขจิตจะให้ห่างเหินจากกันหยุดเมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่แล้วภัยก็ไม่ค่อยมีภัยที่จริงขึ้นจากใจหยุดก็รู้ทันคิดไปในเรื่องใดร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องหลอกขึ้นมาคิดเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากอดีตอารมณ์คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนำเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจมาลวกลวนจิตใจหลอกจิตใจว่าภาพตัวเองมันก็ดูหนังนั่นแหละหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นลมว่าลมบานหนังสดหนังแห้งก็คือเขาฉายภาพตัวเองฉายหนังเอาเงามาฉายเป็นดีนี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาซึ่งเป็นเรื่องสดนั่นก็ติดแน่หนึ่งแล้วแล้วนำสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจที่เรียกอตีตาลมมีเข้ามาทำลายจิตใจของเราเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เสมอเรื่องของความคิดคือทั้งขานกับสัญญาทั้งเขียนเรื่องกันมีสติและหักห้ามจิตใจให้คิดเรื่องนี้ถึงต้องหลอกตนเองตื่นเงาของตัวเองความคิดนี้ไปจากใจแต่ว่าเป็นว่าเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆขึ้นมาอยู่ภายในจิตใจเจ้าของก็เพลิดเพลินไปตามนั่นคือความรุ่มหลงนั่นคือความแพ้เรื่องสมุทัยที่ปรุงออกดอกเจ้าของนี่เราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วได้ผลไม่ผลอะไรบ้างคิดอย่างคิดอย่างที่ว่าเคยคิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้ผลประโยชน์อะไรนอกจาก
ก่อตัวเรื่องทุกข์มาเผาลมตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมีเราจะหาวิธีแง่ใหม่ในขณะที่จะทำจิตให้มีความสงบก็ต้องหาข้ามทั้งหมดไม่ให้จิตแสดงตัวออกขยับออกไปไหนจะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจิตเมื่อจิตขยับตัวออกไปได้ก็แสดงว่าจิตแสดงเรื่องราวได้แล้วแล้วก็ทำให้เราหลงไปตามเพลินไปตามได้เลยขณะที่จิตสงบไม่ยอมให้จิตก็ย่อมไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งเรื่องราวอะไรขึ้นมามีแต่ความสงบความสงบที่มีเรื่องราวเป็นความสุขขั้นของสมาธิเป็นอย่างไรส่วนขั้นปัญญาเรื่องราวของปัญญามีแต่เรื่องราวปลดเครื่องที่หลุดอาสวะซึ่งนอนเนื่องภายในจิตใจออกไปโดยลำดับถ้าออกเป็นเรื่องก็ให้เป็นเรื่องปัญญาอย่าให้เป็นเรื่องของโมหะอย่าให้เป็นเรื่องของสมุทัยซึ่งคอยจะหลอกลวงตนอยู่เสมอต้องฝืนนักปฏิบัติให้ฝืนมากๆนี่เคยทำมาแล้วขณะจิตยังไม่เป็นอะไรแต่ร่วงลุกทุกครั้งนี่ทุกแสงครั้งตั้งหลักจิตไม่ได้แต่ก็พยายามหาที่ช่วยเหลือหาสถานที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือกับกิเลสประเภทนี้มันจะได้หย่อนเพราะฉะนั้นจึงต้องเที่ยวหาดีตามป่าตามเขาที่เป็นที่น่ากลัวไปอยู่นั้นเมื่อไปอยู่สถานที่น่ากลัวความเพียรก็ตั้งขึ้นมาไม่ต้องหลับนอนใจสติเมื่อความเพียรตั้งขึ้นมาที่สติมันตั้งขึ้นพร้อมกันถ้าตายในสถานที่เช่นนี้ระหว่างไงตายในเวลาเช่นนี้วันเวลากำลังเผลอๆจิตใจเล่นลอยจะไปทางไหนหรือทางทั่วล่ะตาก็หมายถึงตาด้วยเสือนั่นแหละมีป่าในเขาเพราะเต็มไปด้วยเสือเหมือนทุกวันนี้นะแต่ก่อนเสือชุมมากไปดงไหนก็มีแต่เสือในนี้มันได้ยินแต่ชื่อเห็นเป็นรูปเสือในกระดาษมันไปอยู่ในที่ที่นั่นนั่นก็เหมือนกับว่าถูกมัดมือมัดเท้าไว้ที่ถูกมัดความเพียรก็ก้าวด้วยสติปัญญาดีสติที่ดีเป็นกับตาของมองนั้นกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจไม่ยอมให้คิดตรงถึงเรื่องถูกแล้วก็หนีเรื่องช้าเรื่องอะไรทั้งหมดให้อยู่กับความรู้อันนี้ไม่เช่นนั้นก็ให้ติดแนบไปพุทโธแน่วนั่นยอมเป็นยอมตายกับคำบริกรรมนี้ไม่ให้ส่งจิตไปเกาะหาเรื่องหาราวขึ้นมาหลอกตนเองเช่นว่าเสือมาเสือจะมากินคนมากินเราหนีเราตอนนั้นนะจิตจะกระเพื่อมขึ้นมาจิตจะตื่นตกใจเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้จิตกระเพื่อมออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั้นเลยนี่คือหนุนติ้วติ้วในจิตภายในจิตอย่างเดียวไม่นานจิตก็สงบตัวลงได้เมื่อจิตสงบตัวลงแล้วความกลัวทั้งหลายนั้นหายไปที่เคยกลัวนั้นหายไปหายความกลัวได้หายไปแล้วยังไม่แล้วความกล้าหาญมีเกิดขึ้นมาแทนที่กล้าหาญสามารถที่จะเดินเข้าไปลูกคำหนังเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดมาแต่ก่อนนั้นได้อย่างสบายในเวลาที่เสือเดินผ่านเข้ามาที่ไหนนี่เราเป็นแล้วกล้าหาญขนาดนั้นไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าความกล้าหาญเป็นและเดินเข้าไปลูบคลำหลังเสือทั้งที่เป็นสัตว์ร้ายซึ่งแต่ก่อนกลัวมากและเป็นลูบคลำได้อย่างสบายไม่ประทบกระทั่งเลยตรงข้างไหนทั้งๆที่จิตมันไม่ได้รวมคือจิตเข้าใจมันคิดได้สบายและเสือจะทำอันตรายต่อเราอย่างไรหรือไม่ไม่สนใจคิดแน่ใจอยู่แต่ว่าเสือไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยในขณะนั้นไม่ว่าเสือว่าอะไรทั้งหมดเพราะจิตมันเต็มที่กำลังของจิตในขณะนั้นรู้สึกว่าเต็มที่ขนาดที่ว่าศัตรูไม่มีกลัวนี่แหละเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวมันดัดเจ้าของได้ถึงขนาดนี้
ทีแรกมันกลัวจะเป็นตัวสั่นดีไม่ดีเวลาเสือกระหึ่มกระหึ่มมันก็ไม่ใช่มากระหึ่มข้างข้างข้างกล่องมันก็กระหึ่มอยู่ตามเรื่องนี้ถ้าทั้งนี้ตัวสั่นขึ้นมาแล้วมันกลับคิดมาเป็นความกล้าหาญเป็นที่แบบตัวสั่นนั่นค่ะดูเมื่อจิตมันฝึกได้ขนาดนี้ด้วยอุบายนี้ที่ของเราที่ฝึกได้เราจึงต้องไปเที่ยวหาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพื่อดัดขั้นการจิตประเภทดื้อดันหน้านี้ให้มันยอมจำนนเมื่อเราเคยได้ผลด้วยวิธีการหรือสถานที่เช่นนั้นนั้นแล้วเราจึงชอบหาอยู่แต่สถานที่เช่นนั้นกำลังจิตก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับขั้นนี่เป็นขั้นเริ่มแรกของการประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่น่ากลัวในสถานที่น่ากลัวซึ่งเราไปอยู่โดยบังคับจิตไม่ให้คิดกลุ้มออกไปในสิ่งที่น่ากลัวเลยให้อยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นจึงแนบสนิทกับใจไม่ยอมให้คิดแม้ขนาดหนึ่งให้ติดแนบกันไปนี่ต้องบังคับบัญชาขนาดนั้นถ้าเผลอไปนี่ตายในเวลาเสือมากันการที่สองแล้วจมไปอีกหาความดีไม่ได้เพราะไม่มีสตินี่ในขั้นเริ่มแรกวิธีฝึกความกลัวปราบความกลัวของตนต่างอย่างนี้พอขั้นที่สองขึ้นมาเพื่อจิตมีความเปลี่ยนแปลงประเดิมดับด้วยการอบรมพอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งแยกธาตุแยกขันธ์มันไม่อยู่แบบนั้นนะแบบที่เคยอยู่ไม่อยู่ความกำหนดว่าเสือดังที่เขียนในนั้นในปฏิปทาความกำหนดว่าเสือเสือมันมีอะไรที่น่ากลัวน่ะมาค้นกลัวขนมันหรือเสือมันมีลายมีอะไรขนดำขนเหลืองขนอะไรขนเรามันยังมีเห็นกลัวถ้ากลัวขนเสือขนเราก็มีก็กลัวขนเราจริงนี่ขนเราเห็นกลัวทำไมกลัวขนเสือซึ่งเป็นขนเหมือนกันนี่เอาเล็บกลัวเล็บคือเล็บเสือเหรอเล็บเราก็ยังมีเห็นกลัวไม่แก้กันอย่างนี้นะปัญญาแยกดูเอาดูหนังดูเล็บดูเขี้ยวของมันกลัวเขี้ยวมันเหรอเขี้ยวเราก็มีเห็นกลัวเนี่ยกลัวตาหรือตาแล้วก็มีเห็นกลัวเนี่ยไล่ไปทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างไล่ไปด้วยปัญญาติดจ่ออยู่นั้นบังคับอยู่นั้นไม่ยอมให้หนีพักไม่พลาดไปไหนเลยไม่มันผิดมันพลาดไปไหนกำหนดกันพิจารณาด้วยปัญญานี่ก็ติดควบคุมมาแยกไปแยกไปลงไปจนกระทั่งถึงตัวหางมันเหนือที่นี่เราไม่มีหางมันจะเจนกรอบเลยนี่แล้วกลัวหางสูงแล้วเหรอที่เราไม่มีหางก็หางเรามีไม่เห็นกลัวมันไม่มีหางนี่มันนะตั้งแต่ตัวมันเองมันไม่เห็นกลัวหางมันเราจะไปกลัวมันทำไมแหมมันก็เกิดแต่นั่นจนได้ตัวมันเองมันยังไม่เห็นตัวหางมันเนี่ยเราจะไปตัวมันทำไมเนี่ยถ้าแยกอีกนะถึงออกมาแล้วแยกเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกธาตุขันทุกอวัยวะของมันมาแยกออกแยกออกด้วยปัญญานี่มันถึงขั้นปัญญามันแยกปัญญานี่มีที่เนี่ยน่ากลัวที่ตรงไหนถ้าพูดถึงจิตจิตนั้นไม่มีธรรมยิ่งกว่าจิตเราจิตเรามีธรรมจิตเรามีหน้าที่ยิ่งกว่าจิตของเราแล้วตัวหาอะไรรอดก็ของมันมันแยกมันแยกได้สัตว์ได้ส่วนน้อยมันไม่มีกลัวละมันแยกธาตุหมดกลัวอะไรธาตุเฉยๆไงคำว่าเสือก็สมมติกันขึ้นมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองนี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่กระทบกระทานถึงขั้นปัญญามีแล้วไม่กระทบกระทานในเรื่องความกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวอะไรมันพิจารณาแยกได้อย่างรวดเร็วทีเดียวถึงขั้นมันรวดเร็วรวดเร็วมากพิจารณาแยกแยกนี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาตามขั้นของจิตพอถึงขั้นที่สามจิตมันเข้าสู่ความว่างมันว่างจริงๆจิตเนี่ยพิจารณารูปกายเหล่านี้ที่แรกเป็นรูปเป็นกายพิจารณานานเข้าเข้ามันก็คลาดจากกันระหว่างจิตกับกายอุปทานของทางร่างกายมันหมดไปมันปล่อยออกจากนั้นแล้วพิจารณาต่อไปนั้นมันว่างไปหมดร่างกายแม้จะมองเห็นแบบเครื่องลางๆเป็นเงาๆแต่จิตมันทะลุไปหมดเป็นความว่างไปหมดที่
ร่างกายทั้งล่างมันหยุดขึ้นอยู่กับจิตเป็นของสำคัญเมื่อจิตมันว่างในตัวมันแล้วร่างกายก็เลยกลายเป็นของว่างประจำตาหมดมองดูต้นไม้ภูเขาที่ไหนมองเห็นเป็นเพียงเงาเงาแต่จิตนั้นมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยถ้าถึงขั้นว่างนี่มันก็มีนิมิตของเสือเข้ามาเขี่ยข้องอยู่พอมันปรุงขึ้นเรื่องเสือเงียบมันก็หนักทับความปรุงอันนี้มันเป็นเสือนี่นะมันปรุงว่าเสือความปรุงต่างหากเป็นเสือเสือไม่มีนี่นะปรุงแคบดักท้องปรุงแคบขึ้นมาเป็นลูกเสือนะปรุงเรื่องเสือมันก็ดับไปพร้อมในขณะที่มันปรุงเกิดกับดับท้องคุณเองนะแล้วอะไรจะมาหลอกเราเมื่อต้นเหตุตัวที่หลอกมันอยู่กับเรามันปรุงขึ้นมาอะไรมันก็ดับในขณะนั้นด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านก็ไม่มีอะไรหรอกนี่เป็นความสงบสบายเป็นหมดมีวิธีปราบจิตแก้ความกลัวแก้เป็นขั้นต้นแก้ด้วยสมาธิให้จิตสงบไม่ส่งไปเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวขั้นที่สองแยกธาตุแยกขันธ์ของสิ่งที่น่ากลัวออกให้มันเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสภาพเช่นเดียวกับเราหรือเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่มีอะไรแตกหลักพอที่จะให้กลัวจิตมันก็ยังทราบทางนั้นมันก็ไม่กลัวพอขั้นที่สามเป็นขั้นที่สามจิตมันว่างไปหมดแล้วปรุงเรื่องเสือขึ้นมาไม่พับมันก็ดับท้องมันว่างไปหมดปรุงอะไรขึ้นมาก็ว่างไปหมดพัดปรุงดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิดดับตัวเป็นภาพขึ้นมาเยียบก็เหมือนหนังไฟแม่ครับนั่นดับไปพร้อมที่จะเป็นภาพของเสือยืนตั้งก้าอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มันดับพร้อมหมดพร้อมที่เราก็ทราบแค่ว่าความปรุงตัวนี้เป็นสิ่งที่หลอกขนาดที่ว่าถ้าว่าปรุงเป็นเสือก็คือสังขารนี่แหละเป็นเสือมันจะอะไรเป็นเสือตัวสังขารนี่เป็นเสือตัวสังขารนี่หลอกตนเองปัญญามันทำว่าสังขารเป็นตัวหลอกแล้วมันจะเป็นตัวอะไรแต่สังขารก็เกิดกับใจปัญญาก็อยู่ที่ใจมันอยู่ด้วยกันมันรู้เรื่องของกันแล้วมันจะไปหลงกันได้ยังไงง่ายอุบายวิธีฝึกเราเคยฝึกมาอย่างนี้เป็นขั้นจนกระทั่งมันเลยจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่ความว่างนี่เป็นพื้นถึงจิตจะผ่านพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงหรือหลุดพ้นแล้วโดยสมมติก็ตามความว่างของจิตนี้ก็เป็นพื้นแต่มันมีต่างกันอยู่ที่ว่าความว่างของจิตในขั้นที่พิจารณาเสือที่ว่านั้นมันว่างทางวิปัสสนามันไม่ได้ว่างด้วยความบริสุทธิ์ว่างทางวิปัสสนาตัวจิตเองมันยังไม่ว่างมันว่างทางความบริสุทธิ์นั้นตัวจิตเองก็ว่างสิ่งทั้งหลายก็ว่างมันว่างไปหมดแล้วก็วางไปหมดเพราะเป็นอย่างนั้นจะอะไรมายึดมาถือคว้าจะจิตที่น่ากลัวกลัวอะไรตัวตนอยู่ที่ไหนภาษาราจิตอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นนะถึงขั้นนั้นแล้วมันพูดไม่ถูกละจริงจะกลัวนั่นจะพิจารณาแก้ความกลัวอย่างนั้นนี้มันพูดไม่ถูกแล้วไม่พูดจะดีคนที่นาบันมารู้เองนี่พูดมาอย่างนี้พูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำมาพิจารณาและปฏิบัติตนอย่างนั้นจะไปไหนถ้ามันไปในแถวแนวเดียวกันนี้ไม่มีทางอื่นไปทางใดจิตใจตามหลักความจริงของทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อจิตถึงขั้นว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในคือจิตเพื่อที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันหมดละอาการหาประการทั้งปวงเพราะมันเป็นสมมติอันนั้นมันไม่ใช่สมมติจะว่าอะไรก็แล้วแต่จะว่าไม่ว่าก็ไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีหิวมีกระหายมีอะไรสบายเลยหมดเรื่องทำความหมดเรื่องเรื่องสมมติทั้งหมดนั่นคือเรื่องสมมติทั้งหมดมาเกาะกับมาเกี่ยวข้องกับใจวิจัยไปเกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายนั่นเรียกว่าเรื่องทีนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วรู้เท่าทันกันด้วยไม่เพียงว่าไม่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันกันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแล้วอะไรจะมาเกี่ยวมาเกาะนั่นก็ทำลายการฝึกหัดตนสังขารวายธรรมเวลานั่งภาวนาถ้ามีความเจ็บปวดแสบร้อนก็ให้คุณใช้ปัญญาให้มากอย่าไปจ่ออยู่เฉยกับทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้ค้นหาสาเหตุของทุกเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นทุกข์จ
ึ่งเป็นตัวขนจะนั่งนานก็เป็นเหตุให้ร่างกายบอบช้ำถ้าร่างกายเจ็บเราก็ทราบแล้วมันเจ็บที่ตรงไหนถ้าจะติดต่อลงไปตรงนั้นแยกดูหนังหรือเจ็บเป็นผู้เจ็บเนื้อหรือเป็นผู้เจ็บกระดูกหรือเป็นผู้เจ็บหรืออวัยวะส่วนใดเป็นผู้เจ็บอวัยวะส่วนนั้นๆมันรู้ตัวของมันไหมว่ามันเจ็บนะแล้วทุกเวทนาที่กำลังบีบตัวอย่างสาหัสอยู่แล้วนี่มันทราบความหมายมันไม่ว่ามันเป็นเวทนามันเป็นตัวบีบขีดทั้งหลายเป็นตัวบีบขันมีรูปประขันเป็นต้นมันทราบความหมายมันไหมมันทราบว่ามันได้บีบอะไรไหมเมื่อย้อนมาดูเวทนามันต้องตัดแต่ว่าเวทนาดูไปดูหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนละส่วนที่ว่าเป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์มันก็เป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามหลักธรรมชาติมันต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของตนและของกันและกันแล้วผู้ใดเป็นผู้ไปหลอกลวงไปผู้สำคัญมันหมายว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาย้อนกลับมาหาใจมันก็มาถูกที่ใจแล้วก็แยกจากใจไปหลายครั้งหลายหนเมื่อเห็นอาการของส่วนร่างกายที่ว่าเป็นทุกข์แต่ละอย่างนั้นมันเป็นความจริงไม่เป็นทุกข์แล้วเวทนาก็กลับเป็นเวทนาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เห็นตามความจริงเหมือนแล้วก็ย้อนมาถึงจิตก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่ารู้เมื่อต่างอันต่างจริงในขั้นนี้แล้วหนึ่งทุกเวทนาสองอันใดที่เป็นอยู่อย่างไรเป็นจริงตามสภาพมันอยู่นั้นไม่มาเหยียบย่ำทำลายมากระทบกระเทือนกันนี่คือพิจารณาถ้าพิจารณาเห็นตามความจริงเกิดอย่างนี้แล้วมันเกิดความอาถรรพ์นะไม่ใช่ธรรมดาอาถรรพ์เหมือนกับว่าตรงทิศสามนี่แปลงภูเขาอยู่ไหนภูเขาตรงนั้นแตกกระจายเลยนู่นน่ะดูที่ความสามารถอาถรรพ์ของจิตของปัญญาทั้งที่เอาหัวแปลงไปภูเขาภูเขาแตกความจริงก็หัวมันแตกนั่นแหละแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้เราเอาตรงที่อำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมความกล้าหาญของสติปัญญามันมีความสามารถขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงสามารถแก้ที่เด็กในจุดที่มันยึดมันถือเช่นทุกเวทนาในเมื่อในกายในจิตได้โดยลำดับหมดเห็นทะลุไปหมดทั้งกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันอยู่ภายในจิตใจค้นสติปัญญาไปง่ายสนุกนักที่ปัญญาสมาอาภาความสว่างสมุนด้วยปัญญาไม่มีถูกปัญญาเนี่ยแทงไปแหงทะลุฉะนั้นเป็นพากันรักษาสติให้ดีในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่ให้พึงประคับประคองสติให้ดีถ้าไม่ได้พิจารณาในแง่ใดก็ดีเมื่อสติมีอยู่กับจิตจิตปรุงเรื่องอะไรรู้นั่นแหละคือผู้ประกอบความเพียรอยู่ทุกอิริยาบถถ้ามีสติกำกับใจแล้วเรียกว่ามีความเพียรอยู่ตลอดเวลาสติหาไม่แล้วนั่นแหละคือการขาดว่าขาดตอนความเพียรแม้จะนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็จับตะวันนั่งหนุนหัวต่อกิริยาทั้งจิตไม่ทำความเพียรตามประโยคพยัญชนะเดินจงกรมอยู่ประจับแต่ว่าเดินอย่าว่าแต่เดินวิ่งไปก็วิ่งเถอะถ้าลงไปขาดสติแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ไอ้ทิ้งจุ่มนั่นแหละจิตตีหกเนี่ยมันวิ่งจับแต่ไม่มีสติจะเรียกว่ามันเก่งแน่แน่ไม่มีสติอ๋อแค่นี้จะก่อนต่อให้ท่านพยายามที่มาท่านต้องตั้งปีวัตถุโตอันนักมัญญาวิโยงาวะเอตีภูตัมปนัตถโตมาพระพุทธแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งก็จริงกาโดยสรุปความนี้แล้วก็เป็นอันเดียวกันเป็นแต่ยังเกี่ยวโยงกันซึ่งบุตโธตะโบเทตาคำโมตังเจนทายตุต้องโคจะทราบว่าโกบุตัสสะอิเกการพัฒเนวิดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมพระสงฆ์ทรงไว้พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านบอก
สมาธิคือเป็นอันเดียวเวลานั้นพอแล้วเป็นอันเดียวผู้ใดเห็นธรรมผู้เรานั่นเห็นเราสาคุตธรรมนั่นแหละที่องค์สาคุตแท้หรือจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมนั่นเป็นธรรมทั้งดวงนะพ้นจากสมมติร่างเขามีปัญหาอะไรจะมายุ่งกันที่ยุ่งที่สุดก็คือสมมตินั่นเองพอผ่านจากสมมติกองยุ่งนี้ร่างเขาไม่มีอะไรยุ่งเพราะฉะนั้นสาวกมีกี่แสนองค์ท่องจะเหนื่อยไปความเหมือนกันหมดนักผีเสื้ออยู่กับปลาผีอยู่ความยิ่งหย่อนต่างกันนี้ไม่มีนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนขั้นถึงสาวกองค์สุดท้ายจะหาความยิ่งหย่อนต่างกันหรือกว่ากันโดยความเมตทางความเมตสุดนี้ไม่มีนะคือว่าเพื่อเห็นธรรมพุทธและเห็นอาถรรพ์ก็เห็นธรรมก่อนมันจะเริ่มมีใครประพฤติปฏิบัติทั้งเห็นธรรมมันจะเห็นมีขั้นมีภูมิเลยมีจิตมีความสงบเยือกเย็นได้ดึงรถแห่งพระธรรมเข้าไปโดยลำดับก็เรียกว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าเข้าไปโดยลำดับนั้นแม้ยังไม่ตลอดตัวถึงก็เป็นปฏิปยานได้แล้วจนกระทั่งจิตได้ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าเต็มอกพุทธาแท้ดิพิจัยผู้นี้เป็นฉันใดพุทธะทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเนี่ยเพราะพุทธะนี้กับพุทธะนั้นเป็นอันเดียวกันเหมือนกันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันมันจะมีคาถาพุทธเป็นตถาคตสิตถาคตแท้คืออะไรถ้าเห็นใจตัวของเต็มภูมิเต็มดวงแล้วมันก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานกี่ปีกี่เดือนหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดตอนนี้ผ่านกี่ปีเดือนไม่ได้ไปคาดนะสถานที่การเวลาว่าช้านานเท่าไหร่เพราะธรรมชาตินี้ไม่มีการไม่มีเวลาสถานที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นอยู่กับจิตเพื่อทีเดียวเห็นนี่ชัดเจนก็เห็นว่าพุทธเจ้าชัดเจนไม่สงสัยอันนี้ก็ไม่สงสัยว่าญาติทั้งหลายเนี่ยจิตเมื่อเข้าถึงนั้นแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยความสงสัยมันเป็นสมมติแน่มันเป็นเรื่องมันทำให้เกิดเรื่องสงสัยน่ะแค่นั้นเองเราพิจารณาทั้งหลายคิดว่าหลังนั้นจะเริ่มออกบวชมาแล้วเริ่มปฏิบัติมันมันไม่ลืมนะเริ่มออกปฏิบัติเนี่ยไม่ลืมขั้นออกบวชมาธรรมดาเป็นอย่างนี้เราพิจารณาตัวน้ำเราตามภาษีภาษาแต่นิสัยมันเข้ากรรมฐานมาจากไหนจะไรเห็นกรรมฐานโดดถึงเลยชอบตั้งเท่าเรียนหนังสืออยู่ในวันเดียวกันนี้มันกว้างมันก็กรรมฐานออกข้างด้วยนี้ต้องไปถึงท่านก่อนคือทางหน้าท่านก่อนคือว่าหน้าฟังท่านสุดเราก็มาทำของเราทำจิตมีความสงบหนาเลยไม่คาดในฝันโขก็เกิดความติดอกติดใจก็หยิ่งยิ่งย่องจนละนั่นมันไม่ลืมนะเรียนหนังสือที่เจ็ดปีนี้จิตรวมได้สามหนเท่านั้นแหละไม่มันเป็นทีไรข้าวหลังมันขยับเขาเอาแต่เรื่องอดีตมาจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นงานไม่ทำนี่ก็ไม่ละเอียดทีนี้พอเราจางๆไปเรื่อยๆเราไปจางๆไปคิดมันไปยึดมาพอนานเป็นอีกทีขยับเขาอีกแล้วขยับเขาจะให้เป็นอย่างนั้นอีกมันไม่เป็นสีเพราะจิตวิอารมณ์อดีตที่เป็นผลมาแล้วและผ่านไปแล้วนั้นนั่นไม่อยู่ในวงปัจจุบันคือพุทโธพุทโธที่ภาวนาอันนี้ที่มันมาเป็นหลักสติปัญญาเป็นข้อยืนยันของชัดก่อนตอนที่เราจิตเราเจริญนั่งเสื่อมเจริญนั่งเสื่อมสุดท้ายเราก็ปล่อยทั้งหมดเจริญอะไรก็ตามเสื่อมอะไรก็ตามนั่นจะต้องปล่อยทำด้วยกรรมของภาวนาพุทโธนี่เราไม่ยุ่งกับเรื่องอดีตอะไรเคยเป็นยังไงเคยเสื่อมมามากน้อยจะเป็นผลยังไงเจริญมามากน้อยเท่าไหร่
เราไม่สนใจกับมันเราจะเอาพุทโธอย่างเดียวนี่เวลาขยับกับพุทโธปล่อยอารมณ์แบบนั้นเสียนี่มันก็เจริญขึ้นมาไม่เสื่อมนี่ทอนไม่ไปยึดมันก็ไม่เสื่อมนี่ครับเป็นจักรวิญญาณไม่เราผิดด้วยประการใดนี่เวลาสอนเพื่อนนั้นก่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ดีอย่าล้มลุกคลุกคลานการภาวนาผมยังไม่ลืมนะนี่ผมเคยร่างมีเพื่อนฟังแล้วอย่างนั้นนี่เกิดประหลาดภาวนาอยู่นะท่านสมาสาที่จักรราศในจักรราศอำเภอจักรราศจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านภาวนานอนภาวนาตอนนั้นจำได้ขนาดนอนภาวนาจิตมันรู้สึกมันมันสงบค่อยยิ้มค่อยย่อย่อเข้าไปหดหักตัวเข้ามาตัวมาคือความสงบแต่ไม่สงบมากนะพอสงบรู้ได้พอสงบนั้นพระสงฆ์มีตาประขาวคนเดินเดินมาดึงต่อหน้าเราประมาณวานสิบเจ็ดคนกรรมฐานอายุประมาณสัก50หรืออย่างสูงก็ไม่เกิน60คนรูปลักษณะพอดีทั้งทุกส่วนจัดพอดีทุกอย่างแต่ถือความนั้นมีที่สุดจะมีสีเนื้อสีสุดขาวพอมันนั่งมายืนตรงนั้นอะไรแล้วก็ปรากฏว่าดูใจดูตาขาวมองมาหาเราแล้วก้มลงนั่งนับข้อมือให้เราดูแต่ยังไม่ลืมนับข้อมือไม่บอกว่า1 2 3นะทำนี้ให้เราดูถ้ามันไม่ลืมมันติดตาใจอืมทำไปเนี่ยคือดูด้วยจะทำพอถึงข้อที่9นี่ปุ๊บตรงนี้มันรู้สึกว่าหนักมือตรงนี้ปั๊บนี่มีหน้าเป็นดูเราดูตัวรู้นะนี่เหมือนว่าตาขาวคนนั้นมาบอกอยู่นี่เลยบอกว่าก้าวปีนเด็กก้าวปีนเด็กแล้วตาขาวก็เดินกลับไปหายเงียบไปพอจากนั้นจิตของเราก็ถอยมาก้าวปีนเด็กนี่เราต้องเจ็บทั้งเจ็ดปีนะหมดนะคุณทำเด็กง่ายนะฮะทำเด็กง่ายหรือใช่หรือทำมาข้อสี่ทำเด็กท่านประคองมาเอาใหญ่แต่ในข้อสี่ทำเด็กนะบวชมาที่แรกคิดว่าบวชมาข้าวสี่มีทำเด็กเล่นงอนานพรรษาเก้าออกแล้วจิตมันยังเจริญรัศมีเรียนรัศมีอยู่นั่นพรรษาเกิดมาพรรษาโคราชออกพรรษาพรรษาเป็นพรรษาแปดมันจะพรรษาที่8นะพรรษาเจ็ดออกปฏิบัติพรรษา8มันจะพรรษาเรียกว่าเป็นพรรษาแรกของการออกปฏิบัติถึงจะเจริญได้ถึงแต่ที่ว่ามันเสื่อมมาทำกฎนี่มันเสื่อมนี่เสื่อมในพรรษา8ทำไมต้องพรรษา9ผ่านไปแล้วมันยังเจริญเสื่อมเจริญเสื่อมไม่หยุดมันถึงเดินเมษานู่นแล้วพรรษา9ก็ออกไปแล้วสำเร็จได้ไงคนเป็นบ้าอย่างนี้มันเอาสำเร็จอะไรมาสำเร็จอีกเห็นคิดตั๊บอีกเนี่ยนี่จะเป็นออกปฏิบัติ9ปีได้สำเร็จนานอีกถ้า9ปีในการออกบวชนับการออกบวชมาถึง9ปีไม่สำเร็จหรือจะเป็นเพราะหรือจะเป็นประธานว่าออกปฏิบัติได้9ปีสำเร็จนานที่มันก็เลยปล่อยอะไรปล่อยที่ว่า9ปีในการบวชสำเร็จมันไม่สำเร็จนี่มี9พรรษาแล้วก็ไปถึง9ปีจนเข้าพรรษาจิตอย่างนี้มันก็หนักแต่เดือนเมษาไปแล้วนั้นมันเจริญในหลักจิตทางสมาธิเจริญนะไม่เสื่อมพรรษาจิตเป็นพรรษาที่ทุ่มเต็มที่กำลังพรรษาทุ่มความเพียรเต็มที่ในชีวิตของเราประกอบความเพียรที่เกี่ยวกับประโยชน์พยายามทางร่างกายด้วยนี่เป็นพรรษานั้นเป็นพรรษาที่เด็ดที่สุดมันถึงพรรษาจิตเข้าพรรษาแล้วมันก็หมดหวัง
ที่เราเข้าปีเสน่ห์แสดงว่าไม่ใช่9ปีเสน่ห์ในการออกบวชแต่9ที่เราคงเป็น9ปีเสน่ห์เพราะการปฏิบัติ9ปีนี่เสน่ห์คิดใหม่นะอันนั้นคงไม่ใช่คงจะใช่อันนี้ประมาณนั้นคือ9มี2 9 1 9ตั้งแต่บวชวันบวชมาจนกระทั่งถึงพรรษา9เรียกว่า9ปี2ตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติไปจนกระทั่งถึง9ปีสำเร็จมีอันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ที่การต้องรู้สึกว่ามันปักอยู่ตรงนั้นเล่นเก้าปีจิตจิตปักจิตจิตจิตรู้สึกว่าแน่ใจแล้วเรื่องความเสื่อมไม่เสื่อมความเพียรที่เอาเป็นอย่างเต็มที่มันบอกอยู่ชัดๆว่าจิตมันได้ฐานได้อะไรชัดเจนแล้วจนถึงกับต่ออุทานนะเออตอนนี้ไม่เสื่อมนี่ไม่เสื่อมชัดเลยเออจนมาถึงพรรษา16นาทีนะเอาสรุปเลยพอพรรษา16ล่วงแล้วตอนนั้นปัญญามันเป็นธรรมจักรนั้นนะพรรษา16ในพรรษามันเป็นธรรมจักรแล้วนี่เต็มที่นะต้องเพียรมันเป็นอัตโนมัติแล้วสติปัญญาอันนี้ไม่ต้องออกพรรษาพอออกพรรษาปั๊บในวันนั้นมันไม่สำเร็จนี่ทำไมเนี่ยอย่างนี้คุณนำบอกมาแสดงเหตุให้เราเห็นว่าข้าวปีสำเร็จนั้นเราก็คาดมาแล้วเหนือหนึ่งมันผิดคาดผลที่สองนี่ก็ข้าวปีออกในการปฏิบัติก็นี่ก็ออกพรรษาแล้ววันนี้นี่ยังไม่เห็นสำเร็จเลยแม้จิตจะละเอียดขนาดไหนมันก็ยังมีกิเลสที่เรียกสำเร็จได้อย่างไรคำว่าสำเร็จในนี้นั่นบอกถึงสำเร็จถึงที่สุดของธรรมนะไม่ใช่ที่สำเร็จธรรมดาขั้นนั้นขั้นนี้นี่ต่างหากขั้นทักไม่แน่ใจจะมีพวกเดียวกันนะแต่ท่านก็ดีนะอุบาสกท่านดีนะเราได้ยกบูชาอุบาสกท่านจนกระทั่งฝันนี้ผมไม่ลืมนะนิสัยผมไม่ค่อยดูคนเข้าไปเรื่องของบุญนั้นคนคนกตัญญูนี้เราชักอาจารย์อันนี้เราคุณคนไม่เป็นนิสัยกตัญญูก็ต่อเวทีฝังใจดีนั่นนี่แบบท่านตรงนี้เราก็เล่าให้ฟังคือเกิดมาได้9ปีนะอันนี้ไม่บอกใครเลยวันนั้นมันหมดหวังแล้วอะไรนี่ผมจะเล่าให้ท่านฟังนะผมเป็นแบบอันนี้มาอยู่ไฟฝังไว้ในจิตนี่ไปเก้าปีนี่แบบนี้จะเล่าเรื่องความเลื่อมใสผมไม่ฟังมาเองนะแต่พูดเฉพาะท่านนะท่านจะไปพูดให้ใครฟังผมจะฝังไว้ในหัวใจนี่ก็เชื่อแน่ด้วยมันก็เลื่อมใสที่นี่จริงต้องมาเล่าเรื่องความเลื่อมใสให้ฟังความโกรธของผมอ้าวที่เป็นไงก็เลยว่าประจานด้วยจนกระทั่งถึงมาถึงพรรษา9เกี่ยวกับ9ชิ้นนี่ก็พรรษาแล้วในวันนี้เดี๋ยวนี้มันยังไม่ขึ้นจริงมันยังมีละเอียดละเอียดรู้อยู่จะทันมันยังไม่ขึ้นก็แสดงว่ามีนี่โกหกอย่างชะมัดเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านบางอันนะที่เราไม่รู้นะคือคำว่า9ปีก็เลยนี่9ปีนี่คำว่า9ปีต้องท่านจะออกพรรษานี่ไปชนพรรษาหน้าเลยนะธันวาคมนี้นี่มันเป็นโอกาสของ9ปีของ9ปียังไม่อยู่ดีๆนะเมื่อถึงเข้าพรรษาหน้าวันไหนก็วันนั้นแหละถึงจะหมดเขตของ9ปีนี้นึกได้ไหมว่าจะได้ไหมก็อย่างนั้นแหละวันนี้มันยังไม่หมดเนี่ยยังไม่หมดอายุของ9ปีนะเมื่อหมดก็นู่นวันเข้าพรรษาวันไหนพรรษาที่สิบเมื่อไรแล้วของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อไรแล้วนั่นแหละจึงจะหมดอายุอันนี้ถ้าที่ถ้าจะตำหนิเขาตำหนิได้เวลานี้ยังไม่ควรตำหนิยังยืนในเกณฑ์อยู่ว่าเฮ้ยนั่นมีกำลังใจที่หนีทั้งที่ใจมันก็หมุนตี้ๆอยู่แล้วแหละนึกมาเพิ่มกำลังใจฟาดเอาเป็นหนักเลยนี่แปลกนะนี่แปลกแต่ที่แต่คงถ้าลงได้นิดมันแสดงในให้เห็นกระทันนั้นมันก็ผิด
ค่อยพลาดนะผมมาพิจารณาเรื่องเสี่ยวยมแม่เหมือนกันมีแต่เป็นหนึ่งนู่นคือเขาอันนี้เรื่องภาระเรื่องเกี่ยวนี่มันก็หมดปัญหากันไปเนี่ยภาวนาอันนี้ปรากฏเกี่ยวกับตัวแม่นี่ถ้าเราไม่ได้ตัวแม่บวชนี่มันก็ไม่ได้นะมันเกี่ยวกันแล้วตัวแม่บวชนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นตามนิสตังเป็นในสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยและเป็นจริงๆตามนั้นผมถึงไม่มีอะไรพูดเพราะมันเป็นในทางจริงๆแล้วมันก็จะตั้งสำนักนี่หว่าแต่ความผมมีสำนักทางนิสัยเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ไปเราทำไมออกพรรษาแล้วหายเงียบหายเงียบไปอย่างสบายหายเงียบเหมือนนกมีกระปีกกระหางตรงนี้อันนี้มาเรียนแน่นบทจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างว่าจริงพลังพลังเราไม่มีทางแก้ไขเพราะพิจารณาทราบแล้วได้ตั้งแต่นั้นมีเขียนเจ้ากินลบแน่นนะเราเรียนแน่นบทหรือถ้าไม่เรียนแน่นบทนี้จะไม่ผมจะไม่แล้วกันได้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเนี่ยมันเป็นจริงๆผมมันชัดเจนอย่างนี้มันต้องมาบวชเลยแม่ก็บวชได้อย่างง่ายงามแม่ก็ยินดีทันทีเอาเลยเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นเรื่องนี้มันแบบมันเป็นหลายครั้งเหมือนกันถ้ามันมีชนิดอย่างชัดๆจริงๆมันน่าจะผิดหลายครั้งไม่เห็นที่เราไปเป็นเหมือนคราวงานอยู่นี่ที่แรกมันกัดจริงมันนั่งแหนนิดออกแสดงออกมานี่จนกระทั่งเราไม่กล้าจะพูดอะไรให้ฟังเลยทำไมนี่ถึงเป็นอย่างนี้ปรากฏว่ามันเป็นรั้วอะไรเงี้ยรั้วเป็นมันให้เราเข้าไปอยู่ตรงกลางไม่ให้มีทางออกเลยตรงกลางนี้เราพันมือแม่นปืนมายิงมาต่อหน้าอาตมาก็บอกปืนมาหาเราห่างกันไม่ถึงหว่ายิงเปลี่ยนเอายิงๆครับแล้วเปิดท่าให้หมดเลยเหลือแต่ท่าตัดเอายิงคือเขาบอกเขามาขอยิงท่านเขาว่างนี่นะเอายิงเขาบอกปืนก็เปลี่ยนอย่างนั้นไม่มีทางออกเราออกไปที่ไหนได้แต่ยิงแล้วทำไมไม่เห็นมันถูกไม่เห็นมันมาถูกเราก็ไม่ถูกถ้ามาถูกมันไม่เข้ามันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกเปลี่ยนยิงเฉยจนกระทั่งหมดกระสุนดินดำหมดแล้วมาหมอบกับเขากับท่านหมดความสามารถแล้วมีคนมีความสามารถเขากลับแล้วกว่าหายเงียบพอเขากลับเขาลุกไปพวกขั้นถิ่นทองขั้นไทยลมเข้ามาเราเป็นงานไม่เป็นผุยผงไปหมดเลยแต่การเสียงปืนนี่ลั่นเขาเหมือนว่าพระผมยืนดูอยู่เห็นไหมครับพระแอ้นมาจับทางจะดูก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ดีๆนี่ไม่เห็นมีอะไรเฮ้ยนี่ใช้การดีด้วยอะไรดีด้วยพุทโธระวังนะในนิดนึงมันบอกพอตื่นเช้ามามันเองมันเรื่องอะไรกันนะก็ไม่ขนาดนั้นแต่ไม่บอกช้ำหาทางหลีกไม่ได้หาไม่บอกช้ำมันเป็นเรื่องอะไรนะคือบอกความหมายมันไม่มีอะไรเรื่องมันแปลงนะแสดงความหมายในทั้งนี้ก็ไม่มีเราจะมาตีความหมายว่าไหนนิดเดียวพอตอนบ่ายสามโมงก็พวกตลาดเข้ามาเสร็จโยมทิพย์เนี่ยโยมเนี่ยนายยายอาจารย์ปุ่นโยมท่านโยมสายบัวเหล่านี้มาพวกตลาดโยมพักอันนี้ถือท่านหลวงคุณอุปถัมภ์แล้วนอกมันตกผมนั่งเด็กผู้หญิงสาวคนขอฝากเด็กคนนี้บวชเป็นชีในสำนักนี้โอ้อันนี้เองแล้วมีทางไปแล้วก็จิตกฎหมายที่จะคุณมาเราแล้วก็พวกตลาดเป็นพวกเจ้าหน้าจัดการนะท่านนี้ก็มาลงในทางพอมาแล้วเราก็ชี้แจงเหตุผลนี่ครับทางเรื่องการอยากให้ประกาศเรียนท่านอย่างนั้นเราไม่ได้หาวาพูดอย่างเหมาะสมกับเหตุผลที่เขายอมที่เขาจะยอมได้
เขาก็ยินดีตรงลงเขาก็บอกว่าที่มีอยู่ที่เท่าที่มีนี่ก็ด้วยความจำเป็นเกี่ยวกับโยมแม่เราไม่ได้ก็จะสั่งสมแม่ชีแม่ขาวที่ไหนมากมายมันจะอยู่คนแก่ๆอยู่ด้วยกันที่ติดมาด้วยกันแม่เป็นคนงานเรารักนี้งานคนอื่นเราก็ไม่รักขอให้ประกาศเดินเท่านั้นแล้วเราไม่ทำจำเป็นเกี่ยวกับโยมแม่ให้โยมแม่มีเพื่อนอยู่ด้วยที่เฉยเราไม่ได้ตั้งใจเราจะสั่งสมแม่ชีแม่ขาวให้มากมายเขาก็เลยประกาศเรียนไม่จริงเพราะวันเข้าไปนั้นวันหลังเราก็ตามไปท่านก็บอกว่ารู้ความประสงค์ของทราบแล้วเราทำมันติดใจได้ว่าดัวก็ดีหวานเขาพูดกันดีหวานนี่มีอะไรขัดข้องเราไม่ขัดข้องหวานเรามีความจำเป็นแล้วเราก็เห็นกันก็ไม่บอกทั้งท่านก็ไม่บอกทั้งพวกตลาดก็ยอมรับผลเราไม่มีใครโกรธใครเครียดอะไรให้เรามีที่บอกว่าไม่บอกทำเนี่ยจะยินดีขนาดนี้ไม่บอกทำพอกำไรนี่มาอ๋อเรื่องนี้เลยว่าเข้ากันปั๊บเหมือนกันนี่ทำอันไหนมันแสดงอยากขึงใจแล้วมันไม่ดึงเรื่อยๆธรรมดานี่เป็นคนจะมาใส่หวานนี่ไม่ติดคนคนนี้มันดักกระแสมันติดคนคนเขาทำงานนายมาใส่บาตรใส่ลาไม่มีใครจะเอาของมาทำบุญทานนี่เลยกลางคืนมันจะแสดงแต่เรามันคืนได้แล้วก็เรื่องนี้มาแสดงนี่เรื่องใส่บาตรเรื่องเอามาทำบุญของมาทำบุญนี่มันแสดงเวลาข้าวที่ภาวนากระแสจิตมันมาถึงกันมาแสดงนี่อันนี้มันเป็นประจำเอางั้นจนเราไม่สนใจเพราะมันก็เป็นทำนองที่เราเคยรู้แล้วหนูอันนี้บอกเรื่องนั้นเนี่ยคือว่าเรื่องเก่าเป็นเรื่องลึกลับเรื่องแปลกที่แต่ละครั้งละครั้งที่แสดงมันนานจะแสดงทีเรื่องแปลกใช่ไหมซึ่งเนี่ยผมจะไปถนอมสายผมตัดสินใจปุ๊บปั๊บไอเดียนั้นจะไปแต่มุกคืนนี้ไม่ดีมันมีความจำเป็นที่ต้องไปแต่กลายคือสถานีก็ลองก็เลยเล่าเพื่อนฟังเรียกผ้ามาบอกวันนี้ผมจำเป็นที่ต้องไปตากด้วยกันไปจังหวัดตากด้วยความจำเป็นแล้วค่อยค่อยฟังเสียงผมเนี่ยนะนี่ผมไม่ดีนะมันจริงแต่ไม่มีการเจ็บไข้ได้ปวดไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่เกี่ยวกับเรื่องในร่างกายบอกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องในร่างกายมีความคาดเคลื่อนได้มันคือมือนี่มันแสดงอย่างนั้นพอมาก็ออกต่างๆไปพ่อไปถึงหน้าสถานีถามเขารถตะวันรถไม่ค่อยมีถามเขามีรถเทียนไทยไปแล้วหรือไปแล้วรถเขามีรถเทียนไทยพอไอ้รถเป็นใครรถเป็นใครยังไม่ไปเขาว่านะเขาว่านะข้อเขาว่ารถเป็นใครรถจิตเพราะว่านั้นมันสะดุดจิตปุ๊บนี้ควรไปรถเป็นใครไม่ได้เลยมันขวางทันทีนะเพราะว่ารถเป็นใครมันขวางมีจิตสมควรจะไปรถเป็นใครว่ามันเป็นอย่างนี้มันขวางมันทันทีเลยทั้งเดียวก็ดีทั้งก็บึนมากไปดูที่รถอะไรเขาวิ่งปุ๊บออกไปรถกำลังวิ่งอ๋อเราไม่พอแล้วเราก็พอเอาขึ้นคันนี้ขึ้นคันนี้คันนี้นี่ทางขึ้นคันนี้ไม่ไปคันนี้ไม่ไปนะระหว่างนี้บอกให้เขาบอกไปบอกขึ้นคันมันไปออกไปของฝนตกทั้งคืนมามีตกตลอดไปถึงจังหวัดตราดเอาไปถึงพระเลยขุ่นไปทั้งนั้นแล้วโอ้โหคนกระเป๋านั้นมันต้องเดินนำหน้าเราก็ความสูงนี่เรามันคอยทำมือโบกนี่ไปเป็นย่างแล้วขึ้นโนนเนี้ยลงที่นั่นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปทั้งสามย่างสี่ย่างพยายามบุกไปจนได้นะไปทั้งอยู่คืนเดียวพอกลับมาครับ
วันหนังเท่านั้นโอ้โหมันมากยิ่งต่อไปน้ำโอ้โหรถก็เลยมาถึงแค่12กิโลเนี่ยตรงนั้นก็ลงมาก็ถ่ายผ้าน้ำแล้วอะไรพันคอผ้าจีวรพันคอลุยน้ำสนามสามสี่แห่งบางแห่งก็ได้นั่งเรือเข้ามาเขามีเรือร้อยมันน้ำกันบางแห่งไม่มีเรือมาถึงสามแห่งสี่แห่งพอขึ้นมาเนินนั้นเห็นแต่ใบไม้มันล่าอยู่ตามนั้นแล้วก็เห็นรถเขียนไทยมันตายอยู่นั้นมันไปไหนมาถึงเนินนั่นเดี๋ยวมันหมดแล้วมันหมดที่จะไปหน้าไม่เหนียดทางเป็นไทยมันหมดแล้วตรงที่จะไปข้างหน้าไปรถเขียนไทยตายแล้วเห็นคนเอาสิ่งไม้อะไรมาบรรดาดาบขนคำทั้งคืนนี่คือเกลียดแกะยิ่งมั่งมีรถคันเดียวที่เงินคนไม่มีสักคนเดียวไปดูบริเวณของคนที่ตากฝนกันโอ้โหนี่ครับพระบูมารถคันนี้เป็นตัวนี้เองนี่สิมันถึงเด็กฝังในสิมันไม่ยอมจะขึ้นรถคันนี้หรือคนมาก็อยู่นั่นหมดไม่ทราบว่าไงกลับขึ้นไปโน้นไปไหนกันนี้กลับขึ้นไปทางเขาก็หนีนี่แหละเราก็ไม่ได้ถามกันเพราะมันมีคนสักคนเดียวรถคันถ้าอยู่นั่นก็ไม่มีคนเข้ามามีแต่รถโอ้เจนชัยเป็นอย่างนี้เลยนี่มองดูการห้างใบไม้ปูเกลื่อนไปหมดเลยมีแต่ที่ตรงที่โคนเต็มหมดเพราะฝนทำทั้งคืนนี่ทำไมฝนทำไมเยอะพอตื่นเช้ามาก็ออกมาออกมาแต่นั้นแล้วก็มานอนเนี่ยมาข้างที่วัดขึงมาข้างที่วัดอะไรท่านยืนยันแล้วผมนะทำคนมันเป็นพอถึงข้าวมาขึ้นรถมาจากข้าวไปวันที่ห้าค่ำพอดีวันเดือนแปดเดือนแปดขึ้นที่ห้าค่ำจะเข้าพรรษาพอดีพวกญาติโยมคนแน่นหนึ่งมาถึงแล้วก็มาถึงก่อนแล้วเต้นรถมาก็เลยมาถึงตามีแล้วก็เลยเข้าเดินเข้ามามีคนที่มารออยู่แล้วก็มากแต่ก่อนถ้ามาแต่ข้างนี้กำลังหลังไหลมาพระบิณฑบาตกำลังมาถึงยังไม่มาก็มีแต่คนแน่นเพราะว่านั่นเป็นวันก็ถือว่าเป็นวันรวมการเข้ามาป่าหนังนี่ถึงก็มันก็เป็นมันเป็นอุปสรรคเรื่องการเวลามันก็เป็นจริงนะจะมาตามเวลาในหนังติดหรือว่าถ้าจำเป็นว่าผมจะกลับวันพรุ่งนี้นี้ไม่กลับไม่ได้เพราะวันนี้ธรรมกรรมฐานถึงนี้เนี่ยไม่ได้เราที่สี่ท่านเลยมาท่านที่ผมมันสักคืนหนึ่งที่ห้าคำตอนเช้าที่คุณได้ออกทางนู้นอันนี้เด็กผมไม่ค่อยอะไรนอกจากต้องการจริงจริงถึงจะยึดสมองพิจารณาธรรมดาธรรมดาเป็นจิตนี้แต่ละก็ที่มันเด่นมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องคนจะมาทำบุญทำทานนี่นิสิตมันเด่นมาผ่านคือการคนกระแสจิตมันก็เหมือนกับคลื่นอากาศที่มีที่ไหนไม่รู้นะนี่เหมือนคลื่นยุบอากาศนี่นี่ตื่นตามสายคนเราก็ไม่ปล่อยสนใจตรงนี้นิดมาแล้วนะเปิดเขาเก่งทางนี้ไม่จริงก็ทำไมเก่งเก่งมากคนทำงานก็มีทุกคนอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนิสัยของแต่ละคนชนไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทามันเป็นพิเศษนิพพานเราจึงไม่ควรสนใจตั้งเหงาปฏิบัติได้หลักได้เกณฑ์แต่ทุกวันนี้กำลังด้านวัตถุกำลังเหยียบย่ำทำลายถ้ากรรมฐานอย่างนี้มีพากันมากระวังเพราะการอยู่ด้วยกันเป็นของไม่แน่นอนต้องระโยกระย้ายไปที่หนึ่งที่หนึ่งเวลาไปตั้งเป็นรากเป็นฐานในสถานที่ใดพากันไปยุ่งกับเรื่องการก่อการสร้างซึ่งเป็นการทำลายจิตตภาวนาอย่างยิ่งผมเห็นว่าเป็นภัยอย่างยิ่งสำหรับนักภาวนา
เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการก่อสร้างเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ปักเสมอวัดนี้ใครจะมาสร้างให้ผมมายุ่งขึ้นถ้ามาจะมาสร้างเองคนอื่นจะมาสร้างให้มันก็ยุ่งมันเป็นภาระให้วุ่นอยู่นั่นธรรมะธรรมันตาส่วนยามันกลายเป็นสมุทัยแต่ทำภายในจิตได้เป็นการก่อสร้างมันเป็นสาเหตุที่จะทำลายตัวนี้สำคัญธรรมันตาธรรมะธรรมันตาที่จะชนทั่วไปทางขั้นพื้นเขาเป็นอย่างแต่สำหรับพระแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะธรรมันตาเป็นการทำลายจิตตัวมันเป็นถึงทำลายได้นั่นจะเรียกสมาธิมันก็ผิดที่นี่เป็นหมาขันทั้งมีใครพูดทั้งมีพูดไรนี่เขียนไม่มีผู้ประกอบความภาคเพียรให้พึงทั้งเจ็ดระมัดระวังสถานที่ที่ควรไปไม่ควรไปสถานที่ควรอยู่ไม่ควรอยู่เนี่ยขั้นสถานที่ข้างในที่ควรอยู่ที่ไม่ควรอยู่เช่นไปทางสำนักหรือไปพักภาวนาอยู่ดินน้ำเป็นท่าน้ำในสุดต้นไม้ที่มีโลกมีกามารวมกลุ่มมากๆก็ไม่เหมาะเนี่ยสถานที่ท่านกำลังก่อสร้างหรือโบสถ์วิหารอะไรสมุทรพิศโสมตีสมุทรพิศโสมท่านกำลังก่อสร้างหรือสร้างอะไรก็ตามสถานที่ตรงนั้นไม่ควรจะเข้าไปอยู่หรือเข้าไปเพราะเป็นการก่อความวุ่นวายแก่การปฏิบัติของตนนะพระมหาขันธ์คุณเพียงกันเพียงอยู่ที่นี่อยู่ฮึนั่นไงโม่ข้างหลังผ่านทางหลังนี่สิหรือว่าเพียงไกลขึ้นการดูเขาทำนั่งนั่งทำนั่งนี่ในวงกรรมฐานเรามันก็ไม่เหมือนกันนะที่จะเป็นหมดกดขันทางนั่งจิตตะภาวนานี่มันต่างกันมากนะส่วนมากนักจะเสียถลายเพราะฉะนั้นผมเป็นวิตกวิจารณ์ที่เกี่ยวกับสมองพระกรรมฐานสายท่านกันมากมันเขียนไว้ในปฏิปทาเพราะกิเลสมีอยู่ในหัวใจแล้วก็ลืมตัวได้คนเรายิ่งเห็นเขาเคารพนับถือแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวดิ้นเหนียวติดหัวเข้าจะตึงหงอนไปแล้วนั่นหนักมันจะเสียเราวิตกวิจารณ์มากกับคณะกรรมฐานเราเป็นไปกรุงเทพบ่อยๆถูกขั้นมันไปกรุงเทพลืมเนื้อลืมตัวไปจิตใจไม่มีรากมีฐานมั่นคงมีทางเสียได้เอ็นไปได้เมื่อเองแต่เนี้ยก็ล้มได้เลยกลายเป็นเรื่องกรรมฐานหาจริงไปหากจิตใจมีหลักมีฐานยังไงก็ไม่เป็นจะไปนอนอยู่ในกองสมบัติก็ไม่เป็นไม่หลงไม่เป็นไม่ผัวพันไม่ลืมเนื้อลืมตัวเรื่องของจิตเด็กเป็นหัวใจนี้ยังไงก็ติดยังไงก็ลืมเนื้อลืมตัวเฮ้อได้คนมีคนเคารพนับถือแต่ก็ยิ่งเขยเหมือนกับตัวมีหนอนไปนั่นละตรงที่มันจะเสียธรรมฐานอย่างแท้จริงกลางหลักของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินมาต้องมีขาดเขินบกพร่องอะไรก็เสียมเกี่ยวกับเรื่องวัตถุนั่นเหมาะแต่ภายในไม่บกพร่องเรื่องความเพียรไม่บกพร่องเต็มเม็ดเต็มหน่วยวัตถุกับปัจจัยชัยทานต่างๆมีความบกพร่องเป็นธรรมดามีเหมาะสำหรับกรรมฐานเพราะงั้นใครที่ว่าท่านมาลานมืออะไรต่อเพื่อนนี่ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนอะไรถ้าได้เข้าสักกระสอบมันจะดีมีบ้านแปดหลังคาเรือนเท่านั้นเราก็ไปหาที่เช่นนั้นซึ่งเป็นที่เหมาะสมแล้วเราเป็นคนหาเองไปอยู่เองแล้วมาหาต้องการเข้ากระสอบสองกระสอบอะไรกันเราไม่เห็นด้วยเลยยิ่งเห็นที่เด็ดของพระว่ากลัวตายเอามือเขียนแล้วตูมลบ
เจ้าของมีความสมัครใจไปอยู่เองโดยไม่มีใครบังคับบัญชาให้ไปอยู่เมื่อไปอยู่แล้วทำไมมันต้องถามว่าได้ข้าวสารสักกระสอบไปดีพูดมาทำไมเจ็ดแปดหลังคาเรือนมันไม่ตายนะเราเคยอยู่แล้วสี่หลังคาเรือนเราก็เคยอยู่เจ็ดแปดหลังคาเรือนเราก็เคยอยู่สิบสี่สิบห้าหลังคาเรือนเราเคยอยู่จำนวนไม่น้อยนะแม้แต่ไร่เขาสองครอบครัวเราอาศัยชาวไร่ของเราก็เคยอยู่ก็ไม่เห็นต่างเราไปหาเองเราไปเป็นอารมณ์กับอาหารเราจะไปหาที่อย่างเช่นนั้นได้ไหมเราเป็นอารมณ์กับธรรมเรามุ่งมั่นต่อธรรมเราจึงไปหาที่นั้นลิ้นเรามันยาวมันกว้างมันเอานี้มาได้มามากมากพุงมันก็โตถ้าอยู่บ้านใหญ่เมืองใหญ่มีผู้เคารพนับถือมากคนให้ตำบลตำทางมากลิ้นมันก็ยาวท้องมันก็ใหญ่กินเท่าไหร่ไม่มีพอเพราะฉะนั้นจึงต้องหาวิธีกับสนามได้ก่อนถ้าอยู่ในที่ขัดขืนนั้นให้เขาดักสนามช่วยเราด้วยลำพังเราไม่สามารถจะดักสนามเด็กของได้ก็ช่วยสิ่งเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมให้ดัดสันดานช่วยเราจึงไปหาอยู่ในที่เช่นนั้นเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้นแล้วเราไม่เคยเป็นอารมณ์กับอาหารการกินแม้แต่ข้าวเปล่าบางวันก็ไม่พอจนเราไม่มาคิดว่ามีอาหารไม่พอจะเป็นอารมณ์ตั้งแต่เราอดมากี่วันเราเห็นตายนี่ได้กินดูขนาดนี้แล้วจะตายก็ตายเลยสิแน่คนเอามาหาอย่างนี้นะให้เขาดัดช่วยนี่นั่นเจ้าของไม่สามารถดัดมันจะมาเสียงออกอะไรอีกหงุดแก่เจ้าของมันไม่มีเคยอยู่มาแล้วอยู่ที่แค่นั้นมันยิ่งจะเริ่มดีจิตตะโทนอ่ะฉันแต่ฉันนี่จะข้าวเปล่าเออมันข้าวเปล่าบางวันก็ไม่อิ่มแต่มันก็เหมาะแล้วเนี่ยรับพระหาที่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเอานาดูสินั่งตอนเห็นลึกกันตรงนั้นนะนั่งเอานานี่เป็นหัวตอนแน่วเลยมีจิตไม่วุ่นวายท่าขันก็ไม่ทับความง่วงเหงาห้ามนอนนั่งหนารบกวนฉันจะเข้าป่านี้ความหงอนไม่ควรนะอิ่มไม่ถึงฉันอิ่มก็ตามมันก็ไม่เห็นควรมันเป็นเพราะกัดผมว่านะคือได้ลองทุกอย่างถ้าเราฉันธรรมดามีกับมีอะไรแล้วฉันหน้าเท่าไรก็ยิ่งง่วงมากนอนภาวนาคอยแต่จะง่วงเอ๊ะทำไมเป็นนี่นี่จะเข้าไปเปล่าฉันอื่นมันก็ไม่เห็นง่วงมีตรงพอรู้ตัวนี่ๆๆฉันนั่นแหละฉันไม่นอนมันก็ยิ่งไม่ง่วงไม่ฉันเลยมันยิ่งก็ไม่ง่วงนี่เราหาที่นั้นเราไม่ตำหนิติเตียนกับเรื่องอาหารว่ามีมากมีน้อยเพราะเราไปหาเองเรียกว่ามือเขียนมือลบเมื่อเขียนด้วยมือลบด้วยมืออย่างต้นกับตาต้องตรงกันอย่างที่ว่าไปอยู่ของนะครับแต่ละคันเรียนแล้วไปเองไปเองมันก็ใช้ได้เข้าก็ตอบจะดีทำไมถึงนั่นนะตัวตาในกรรมฐานเราไม่เสริมกรรมฐานอย่างนั้นไม่ใช่ทางที่เราจะเสริมคนเป็นว่าเลยอาหารการกินต่างหากเราไม่เสริมที่เป็นนั่งมีหมอนั่งสำหรับเจ้าของหาเองไปวุ่นวายหาเรื่องอะไรคำว่าปฏิปทาที่อย่างที่ผมปฏิบัติมานี่สำหรับนิสัยผมเองนี่มันขาดปฏิปทาต้องเป็นปฏิปทาอดอยากหลักของเรานะของเราเป็นปฏิปทาอดอยากมันไม่สมบูรณ์เราไม่หาเนี่ยความสมบูรณ์เราหาอย่างนั้นเรื่องอะไรเราจะขาดตัวข้องมันขาดไปที่ไม่ได้เป็นอารมณ์เลยแล้วเรื่องความภาพเพียงทางด้านจิตใจนี้จะขาดมันไม่ได้เนี่ยจิตมันแน่วอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจ่ออยู่ตรงนี้มันไม่ได้จ่อที่อื่นแล้วพอเวลาจะได้สติสตังไม่ได้อุบายต่างๆเหล่านี้มันก็ได้ด้วยสถานที่เหล่านั้นที่เราหาเองนั่นมากกว่ากับที่เอาเป็นตาเขาว่ามันมีอยู่สองอย่างเป็นเอาตัวเป็นตาเขาว่าแบบนั้นมันนั่งตลอดรูปฟังตลอดรูปนั่นเองแล้วอดอาหารจะเดินตัวโซเชียลจะหกจะล้มมันจะได้อุบายได้แต่เป็นที่หนึ่งก็คือนั่งแบ
เอาเข้าไปแรงแกงเลยถึงเวลาไม่ยอมให้มันลุกอันนี้เป็นที่หนึ่งสำหรับผมเองนี่เจ้าชาติมานิสัยเรามันยากถ้าไม่ทำอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่เหมาะกับของเองซึ่งเป็นนิสัยยากถ้าทำงั้นแล้วถึงใจการทำถึงใจผลที่ปรากฏขึ้นมาถึงใจทุกอย่างหาที่ต้องผิดไม่ได้ถ้าลงวันไหนได้ทุ่มลงไปสนามแล้วได้ของด้วยกันทุกคืนไม่มีพลาดเลยสกลนิวานพูดถึงเรื่องสกลนครตอนนี้กำนั่นแหละผมว่าเอาตาเขาไปทั้งนี้เหมือนกันนะฮะอย่างนี้บ้านไหนบ้านใหญ่ๆที่มีคนมาเคารพนับถือมากหลังไรมาเราหุ้นบ้านนี้อยู่ไม่ได้ไม่ได้